คุณกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณกล้วยมาพร้อมกับเรื่องราวที่มีชื่อว่ามาจากไหนกันครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณกล้วยเองเลยไหมคะใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็กับคนใกล้ตัวครับมาเลยดีกว่าคุณกล้วยกับเรื่องราวของคุณกล้วยเริ่มเล่าได้เลยค่ะคุณกล้วยโอเคครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ย เลิกงานพอดีก็น่าจะประมาณ4 ทุ่มได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ขับรถกลับมาถึงบ้านปุ๊บแม่ก็โทรศัพท์ติดต่อมาแจ้งข่าวร้ายดีกว่าเพราะว่าเป็นข่าวเศร้าของครอบครัวก็คือคุณตาที่ล้มป่วยอยู่เนี่ยก็คือรู้สึกว่าน่าจะอาการไม่ค่อยดีแล้วก็เขาก็อยากให้เราเดินทางไปเหมือนเป็นการไปดูใจครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็ด้วยความที่ตกใจแล้วก็รีบมากก็คือมาถึงบ้านปุ๊บจอดรถปั๊บรับโทรศัพท์แล้วก็รีบพุ่งจากบ้านเนี่ยไปบ้านที่ต่างจังหวัดก็คือที่จังหวัดในทางภาคอีสานละกันดีกว่าค่ะก็ใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวครับผมคือโดยปกติแล้วเนี่ยจังหวัดนี้เนี่ยเดินทางไปน่าจะประมาณ6 ชั่วโมงได้แต่ว่าวันนั้นด้วยความที่เราต่อเดียวเลยรวดเดียวถึงยิงยาวก็ประมาณ4 ชั่วโมงนิดๆก็คือถึงแล้วครับไปถึงที่นู่นเนี่ยมันจะประมาณน่าจะ4:00เกือบ5:00ได้นะครับครับก็รู้สึกว่าขับเร็วเหมือนกันแต่ก็ไปถึงก็คือจากสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็คือมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดว่ามีอาการไม่ดีแล้วนะหรือไปถึงไหนแล้วรีบมาอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งก็คือเข้าในเขตจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็มีน้องสาวครับโทรมาบอกว่าคุณตาเนี่ยเสียแล้วเราก็เสียใจว่าทำไมอุตส่าห์รีบไปแล้วทำไมถึงไม่ทันอะไรเงี้ยก็มีความแบบโทษตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบออกมาช้าไปไหมหรือว่าทำไมก็แบบตั้งคำถามมากมายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอไปถึงที่บ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยมันทำให้เราค่อนข้างตกใจนิดนึงก็คือบ้านเนี่ยเปิดไฟสว่างมากแล้วก็คนนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยเราก็คิดในใจว่าอ๋อเขาอาจจะเตรียมทำพิธีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนสิ่งที่เรารับรู้มาล่าสุดก็คือคุณตาเนี่ยเสียแล้วแต่พอเราเข้าไปที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นคุณตานั่งอยู่ที่เตียงที่เขานอนประจำครับคือนั่งเหมือนคนปกติเลยมีการพูดคุยกับญาติคุยกับคุณป้าคุยกับแม่คุยกับน้านะคุณจีนเหมือนทุกอย่างมันเป็นปกติซึ่งเราก็ตกใจแล้วเราก็ตั้งคำถามกับแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคือแม่ก็เล่าให้ฟังสั้นๆครับว่าตาเนี่ยอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เรียกคนใกล้ตัวไปคุยเหมือนแบบเรียกแม่ไปคุยทีนึงแล้วก็เรียกป้าไปคุยทีนึงแล้วก็เรียกน้าเรียกหลานๆเนี่ยเข้าไปคุยทีนึงทันทีที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวของคุณแม่อย่างครบถ้วนนะครับก็ได้ยินเสียงคุณตาเรียกว่าเข้ามานี่หน่อยเข้ามาหาหน่อยเราก็ได้ความที่แบบตกใจแล้วก็อยากจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรีบเข้าไปคุยกับท่านครับสิ่งที่เราได้ยินมาคำแรกก็คือคุณตาเนี่ยพูดขึ้นมานะครับบอกว่าขับรถกลางคืนเนี่ยระวังนะอย่าไปจอดมักง่ายนะเราก็ตกใจเอ๊ะหรือว่าเขาก็คงจะเตือนเหมือนสิ่งที่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ว่าเราชอบเดินทางกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ครับก็ได้คุยกันเพียงสั้นๆแล้วก็แบบได้ถามไถ่ว่าคุณตาเป็นยังไงบ้างอาการดีไหมมันเดินทางมาถึงแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะอะไรก็มีการพูดคุยกันทั่วๆไปครับแต่ก็พอจะรับรู้มาอยู่บ้างว่าอาการท่านแบบไม่ค่อยดีจนกระทั่งทุกอย่างก็ผ่านไปเป็นปกติครับจนถึงเวลาเที่ยงของอีกวันหนึ่งก็ข่าวร้ายก็เกิดขึ้นจริงๆก็คือคุณตาได้จากพวกเราทุกคนไปหลังจากวันนั้นเนี่ยก็คือมีการได้ทำพิธีตามหลักศาสนาจนทุกอย่างมันผ่านพ้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายก็คือการชาปนกิจแล้วก็ทำบุญกระดูกซึ่งจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยเขาจะมีพิธีศพสุดท้ายของประจำท้องถิ่นก็คือเหมือนจะมีการสวดทำบุญให้กับคนตายคืนสุดท้ายมันจะเสร็จพิธีเนี่ยน่าจะประมาณช่วง2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มประมาณโดยประมาณนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราเองก็มีงานประจำแล้วเราก็รู้สึกว่าหลังจากที่พิธีมันได้ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีในการช่วยเหลือดูแลการจัดงานแล้วก็ทำหน้าที่หลานที่ดีส่งท้ายคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ทำบุญใหญ่ถ้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็
จำเป็นจะต้องรีบเดินทางกลับมาที่กรุงเทพเพื่อรับผิดชอบดูแลงานที่เราดูที่เราทำอยู่ให้มันเรียบร้อยนะครับเราก็ได้บอกกับทางญาติแล้วก็บอกทางครอบครัวว่าหลังจากที่พระสวดเสร็จเนี่ยอาจจะต้องขอตัวเดินทางกลับกรุงเทพก่อนนะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีงานที่จะต้องทำอีกเยอะแยะเลยก็มีการได้บอกลาญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงไปกราบคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพจำได้ว่าออกจากบ้านตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะประมาณ 3-4 ทุ่มคือเหมือนเป็นเวลาเดิมที่เราเดินทางจากกรุงเทพวันแรกเลยครับที่งานที่เคเบิลค่ะเราก็ขับรถไปเรื่อยๆด้วยความที่กลัวจะง่วงนะครับก็มีแบบแวะซื้อเครื่องดื่มอะไรเพื่อแบบกระปุกกาแฟอะไรเงี้ยเผื่อว่าได้ดื่มระหว่างทางจนกระทั่งขับออกจากจังหวัดบ้านเกิดไปแล้วก็เข้าเขตจังหวัดหนึ่งมันเป็นทางตรงที่ยาวมากๆแล้วก็ลักษณะทางเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลี่ยวเราสังเกตง่ายๆก็คือเหมือนเราขับผ่านชุมชนออกจากชุมชนไปแล้วก็ระหว่างทางกว่าที่มันจะเข้าพื้นที่จังหวัดนึงเนี่ยมันก็เป็นทางตรงที่ค่อนข้างยาวแล้วก็แปลกมากครับวันนั้นคือรถโล่งมากทั้งๆที่มันเป็นวันอาทิตย์ปกติก็แบบว่าคนอาจจะต้องกลับบ้านกลับมากรุงเทพเยอะใช่ใช่คือได้ปกติเวลาเราเดินทางตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเรากลับต่างจังหวัดเราเข้ากรุงเทพเนี่ยวันอาทิตย์มันจะเป็นวันที่รถเยอะค่ะมากกว่าปกติอาจจะได้คนเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นจำนวนมากด้วยนะครับแต่ว่าวันนั้นมันแปลกอย่างนึงก็คือเราออกจากบ้านมาเนี่ยรถน้อยมากจนมาถึงจุดนี้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นทางตรงยาวๆแล้วเราสึกว่ามันต้องใช้สติในการขับรถจริงๆเพราะว่าเรากลัวเราจะหลับในค่ะเราก็ขับรถฟังเพลงมาเรื่อยๆตั้งสติมาเรื่อยๆจนมันก็มีช่วงนึงที่เราหาวครับครับเราหาวแล้วน้ำตามันก็ไหลทำให้เอามือเนี่ยไปเช็ดน้ำตาที่มันเอ่ออยู่ที่ขอบตาครับค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะมีกิจกรรมระหว่างวันค่อนข้างเยอะมันทำให้เราเหนื่อยเยอะที่เราไม่รู้ตัวมือที่เราไปขยี้ตาเนี่ยมันดันแสบตาครับที่แม่ที่ดูแล้วมันทำให้เราแบบเสียจังหวะในการขับรถไปนิดนึงแล้วก็เลยโอเคตั้งสติแล้วก็พยายามพยุงรถให้มันไปต่อเรื่อยๆแล้วจนกว่าที่เราจะถึงจุดที่เรารู้สึกว่าสามารถจอดได้อย่างปลอดภัยก็พยุงรถไปได้สักระยะหนึ่งนะครับจนไปเจอจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีไฟตรงเกาะกลางคาดว่าน่าจะเป็นจุดกลับรถสิบล้อนะครับแล้วมันจะมีการขยายช่องทางด้านซ้ายเพิ่มสำหรับอาจจะให้สิบล้อตีวงในการยูเทิร์นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่เรารู้สึกว่าตรงนี้มันจอดได้เราก็ไปจอดทำธุระตรงนี้ครับแป๊บนึงก็คือเช็ดหน้าเช็ดตาให้เรียบร้อยเวลาที่จอดรถตรงนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ5นาทีได้ไม่เกินนี้ครับพอเสร็จธุระตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มุ่งหน้าขับเข้ากรุงเทพต่อไปซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็เหตุการณ์ปกติครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งเราเดินทางกลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพเลยมันจะดึกพอสมควรแล้วครับจำเวลาไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามันมีความแปลกๆอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นธูปตลอดเวลาครับมันเป็นกลิ่นอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นปกติของรถเราแล้วพอมาถึงที่บ้านเนี่ยก็ได้กลิ่นธูปจนกระทั่งขึ้นไปบนห้องนะครับแล้วก็เข้านอนปกติฝันครับฝันว่ามีคนมานั่งอยู่ในห้องเราเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนเหล่านี้เราไม่คุ้นมันไม่ใช่คนที่เราเคยรู้จักมีคนนั่งอยู่ในห้องนอนเราครับเต็มไปหมดในฝันเนี่ยเรามองออกมานอกห้องนอนแล้วก็บริเวณห้องรับแขกก็มีเหมือนมีคนนั่งอยู่เหมือนกันก็คือเป็นคนที่เรามองไม่เห็นหน้าเขาว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาลักษณะยังไงแต่ว่ามีหนึ่งคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นจุดเด่นและทำให้เราสังเกตได้คือลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงคนนึงครับนั่งอยู่บนที่นอนของเราในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยนั่งอยู่ที่พื้นด้านล่างเรารู้สึกว่าคนนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนผู้หญิงคนนี้เป็นหัวหน้าของคนทั้งหมดที่นั่งอยู่ในห้องเราแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆขยับตัวเข้ามานั่งทับร่างกายของเราแล้วก็ใช้มือครับล้วงเข้ามาในปากของเราลักษณะที่เอามือเนี่ยค่อยๆกดแล้วก็ทิ้งน้ำหนักมาที่ฟันมาที่ปากของเราจนเรารู้สึกแบบเฮ้ยฟันมันเจ็บที่ปากครับ
เหมือนแบบว่าเอามือทะลวงเข้าไปในปากเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เหมือนค่อยๆใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างครับเออแบบล้วงเข้ามาในปากเราล้วงเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอาฝ่ามือทั้งสองข้างเนี่ยกดใช้น้ำหนักลงมาที่ปากที่ฟันของเราจนเรารู้สึกเจ็บจนดิ้นแล้วณขณะนั้นเราก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ปกติแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าในฝันเนี่ยเราสวดมนต์จนเหมือนแบบหลุดจากภาวังตรงนั้นแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเราก็ถามแฟนครับว่าเมื่อกี้เนี้ยเราดิ้นหรือว่าเราส่งเสียงอะไรหรือเปล่าแฟนที่นอนข้างกันก็บอกว่าฝันใช่ไหมฝันเหมือนกันเอ้าคือเดินทางกลับต่างจังหวัดครั้งนี้แฟนไม่ได้ไปด้วยนะครับแฟนนอนอยู่ที่บ้านแต่ว่าแฟนพูดว่าฝันเหมือนกันแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าในฝันของเขาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ใช้หมอนกดไปที่หน้าของเขามันทำให้เขาดิ้นแล้วก็หายใจไม่ออกจนแบบดิ้นแล้วก็เหมือนกันเลยครับก็คือสวดมนต์สุดท้ายก็สามารถเอาตัวเองเนี่ยหลุดจากภวังค์ตรงนั้นได้ครับเราก็เลยตื่นมาแล้วก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจตอนเช้านะครับว่าโทรไปเล่าให้แม่ฟังที่บ้านว่าเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นฝันทั้งสองคนทั้งตัวเราก็ฝันทั้งแฟนก็ฝันแล้วตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเจ็บปากเจ็บฟันอยู่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นความจริงมากเลยเราก็เลยค่อนข้างจะกังวลว่ามันอาจจะเกิดจากเรื่องอะไรหรือเปล่าในใจเราตอนนั้นนะครับคิดอย่างเดียวคือปู่ย่าตายายที่บ้านเราอะดวงวิญญาณปู่ย่าตายายที่ทำบุญใหญ่เนี่ยตามมาส่งเราที่บ้านหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็สงสัยว่าถ้าเป็นปู่ย่าตายายจริงทำไมเขาถึงทำให้ร้ายให้เรารู้สึกเจ็บเราขนาดนี้ใช่คือแม่ก็ได้ยินไปได้ฟังความฝันที่เราเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติจริงๆก็เลยเอาเรื่องนี้ครับไปปรึกษาญาติญาติปู่ย่าตายายที่ก็ยังคงอยู่ในช่วงของการเคลียร์ความเรียบร้อยของงานศพของคุณตาอยู่เขาก็แนะนำแบบนี้นะครับว่าอยากให้คุณแม่เนี่ยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พระที่ครอบครัวเนี่ยนับถือได้ฟังคุณแม่ก็เดินทางไปที่วัดเลยครับเช้าวันนั้นเลยแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่ผมเล่าให้ที่ไหนที่เคเบิลแล้วก็คุณฟังเนี่ยให้กับพระอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยฟังพระท่านก็พูดขึ้นมาประโยคนึงนะครับว่าก็เราอะไปจอดรับเขาทำไมไปจอดรับใช่คือในขณะที่คุณแม่เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอาจารย์ท่านนี้ฟังครับก็โทรศัพท์มาหาผมแล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟนเหมือนเป็นการคุยกัน3คนตรงนั้นนะฮะณตอนนั้นคือสงสัยมากเลยว่าจอดตอนไหนจอดตอนไหนภาพมันก็เลยแฟลชแบ็คกลับไปว่าระหว่างที่เราเดินทางกลับมาที่กรุงเทพเนี่ยวันนั้นเนี่ยจุดเดียวที่เราจอดคือจุดที่เราจอดเพื่อเช็ดหน้าเช็ดตาเพราะว่าเราแสบตาพระท่านก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าจอดตรงไหนเขาก็ขึ้นมาตรงนั้นแหละแล้วเราไปจอดตรงนั้นน่ะมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้เขารับรู้ว่าเหมือนเรากำลังจะพาเขาเดินทางไปยังจุดที่เขาต้องการหรือเปล่าคือทั้งที่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเลยคุณกล้วยใช่ครับคือณตอนนั้นคือมันก็เป็นคำถามเกิดขึ้นในหัวเรามากมายว่าการที่เราอุบัติเหตุระหว่างขับรถแล้วเราจอดข้างทางในตอนกลางคืนโดยที่เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเหมือนเป็นการเชื้อเชิญไม่ว่าใครจะมีวิญญาณใช่เราไม่ได้เชิญนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าณจุดนั้นเนี่ยมีสัมภเวสีมีดวงวิญญาณหรือมีใครกับที่กำลังรอคอยเดินทางไปยังจุดนึงหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ได้รู้แล้วคือด้วยความเชื่อของคนไทยอ่ะถ้าไม่ได้เรียกขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ขึ้นรถแล้วก็เดินทางมากับเราถูกต้องไหมครับแต่นี่เหมือนเป็นการแค่จอดทำธุระส่วนตัวเฉยๆแล้วเขาสามารถโดยสารหรือว่าติดตามเรามาได้ขนาดนี้เลยหรอคือพระอาจารย์ท่านก็ได้ให้คำตอบกับคำถามนี้ของเราค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าณจุดนั้นเนี่ยก็มีดวงวิญญาณที่เสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยหลายดวงวิญญาณเหมือนกันแล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่คู่แง่คือเหมือนเป็นการตายโหงนะครับคือท่านก็เล่าได้เห็นภาพมากๆเลยเราก็ค่อนข้างจะตกใจคือท่านเล่าว่าณจุดนั้นเนี่ยมันเป็นทางกลับรถแล้วนานมาแล้วอะครับมันเคยมีเหตุการณ์คือเหมือนเป็นรถสองแถวรับส่งคนงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุถ
ูกชนจากรถสิบล้อที่ขับมาค่อนข้างเร็วทำให้คนงานที่โดยสารมาเนี่ยเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยหลายศพหนึ่งในนั้นก็คือดวงวิญญาณของคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถโดยสารคันนั้นหรือเปล่าคือเขาก็มีบุคลิกค่อนข้างที่จะเป็นแบบผู้หญิงแบบห้าวๆอะไรประมาณนี้ครับคือพระอาจารย์ท่านก็เราค่อนข้างที่จะละเอียดจนเราแบบโหเห็นภาพขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ตกใจมากว่าจุดที่เราไปจอดรถทำธุระเนี่ยมันบังเอิญเป็นจุดเดียวกับที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตณตรงนั้นแล้วก็ดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นดวงวิญญาณที่ด้วยความที่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยมีความตั้งใจว่ากำลังจะเดินทางจากอาจจะเป็นแบบไซต์งานก่อสร้างกลับไปยังที่พักหรือว่ากลับบ้านหรือเปล่าเราไปจอดอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณหรือว่าสื่อสารกับเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมว่ามารับแล้วนะใช่ อันนี้คือที่พระอาจารย์ให้พูดแล้วก็ให้คำตอบกับเราซึ่งเราก็แบบโอ้โหเราจะมองว่ามันเป็นแบบความซวยของเราได้ไหมคือเราก็ไม่อยากใช้คำว่าซวยอะไรใช่เถอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไปจอดในจุดที่มันอาจจะไม่เหมาะไม่ควรคุณกล้วยแต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้พูดอะไรเลยหรือว่าไม่ได้ทำกริยาอะไรที่มันไม่เหมาะสมเลยซึ่งถ้าคุณกล้วยถามว่าจะพูดเป็นความซวยได้ไหมนะว่าพูดเถอะนะคะไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วคือเรื่องราวนี้มันคลี่คลายได้ยังไงคะหลังจากที่เราทราบจากพระอาจารย์แล้วเราต้องไปทำพิธีอะไรไหมคะมันคลี่คลายตรงที่ว่าพระอาจารย์ท่านก็แนะนำมานะครับว่าไปรับเขามาจากตรงไหนต้องให้เอาเขาไปส่งตรงนั้นคือแบบเหมือนง่ายแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยเราต้องขับกลับไปเหรอแล้วเราต้องพาเขาไปส่งยังไงท่านคือท่านก็บอกว่าเราจะรู้เองว่าจุดที่เราไปรับเขามามันคือตรงไหนเราก็ขับรถอะไปส่งเขาตรงนั้นคือก่อนที่เราจะขับรถออกไปก็เหมือนเป็นการยกมือไหว้แล้วก็เรียกเชิญในใจแหละว่าดวงวิญญาณที่เราอาจจะไปเผลอรับเขามาระหว่างทางแล้วก็อาจจะทำให้เขาเกิดความเข้าใจผิดจนกระทั่งเดินทางมาพร้อมกับเราแล้วก็มาสื่อสารทำให้เรารู้อาจจะแบบด้วยความที่ว่าเขาอาจจะไม่มีวิธีการสื่อสารอย่างอื่นเพื่อให้เราเข้าใจว่าฉันมากับคุณนะคุณทำไมถึงพาฉันมาตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่เราจะไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้แบบพาเราไปส่งยังจุดหมายปลายทางอะไรอย่างเงี้ยคือก็ให้เรียกวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยกลับไปกับเราแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้ขับรถกลับไปส่งเขาไปถึงที่ค่ะคุณกล้วยแล้วจังหวะที่ขากลับเนี่ยเรากลับไปจอดที่จุดเดิมเลยไหมหรือว่าจุดที่เรามีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าสบายใจตรงนี้ที่พอจะปล่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันด้วยความที่เป็นกลางคืนมันทำให้เราไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นแหละมันชัดเจน 100% แน่นอนว่ามันคือตรงไหนแต่ว่ามันแปลกมากเพราะเราขับไปเรื่อยๆเหมือนเราขับรถกลับบ้านไปปกติครับแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยเรารู้สึกเองว่าเฮ้ยมันตรงนี้แหละบวกกับมันเป็นจุดที่เราเห็นจุดที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือมันจะเป็นทางกลับรถแล้วก็มีไฟเป็นจุดข้างทางที่มันมีลักษณะเปี่ยวแล้วก็มีเลนทางด้านซ้ายมือที่ทำให้เราเป็นจุดสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่ตรงนี้บวกกับเป็นพื้นที่ระหว่างทางที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะใช่แหละเราก็เลยถือโอกาสจอดตรงนั้นเลยแล้วเราก็ทำตามวิธีที่พระอาจารย์ท่านแนะนำก็คือให้เปิดประตูให้เปิดกระจกทั้ง4ด้านลงแล้วก็พนมมือแล้วก็บอกกล่าวเขาว่าวันนั้นที่รับไปเนี่ยไม่ได้เป็นความตั้งใจของเราที่จะพาเขาไปยังจุดหมายปลายทางที่เขาจะเดินทางไปนะเป็นความเข้าใจผิดทำให้เกิดความแบบเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นก็วันนี้ถือโอกาสพามาส่งยังจุดเดิมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้พบเจอกับคนที่บุญแบบว่าบุญแบบระดับเดียวกันสามารถสื่อสารกันได้แล้วก็สามารถพาเขาไปยังจุดที่เขาต้องการจะเดินทางไปได้เนี่ยเราก็จะขอให้เขาได้เจอกับคนคนนั้นแล้วก็สามารถพาให้เขาเดินทางไปถึงจุดที่เขาต้องการจะไปได้อย่างปลอดภัยอย่างความตั้งใจของเขาอะไรแล้วก็สำหรับเราก็จะถือโอกาสไปหาโอกาสทำบุญให้เขาในภายหลังอะไรประมาณนี้แล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นประมาณ5นาทีครับแล้วก็พูดนึกในใจแบบนี้ว่ามาส่งแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดสินปิดประตูแล้วก็บอกกล่าวว่ารถคันนี้ขออนุญาตให้เฉพาะผมแล้วก็เอ่ยชื่อตัวเองรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือแล้วก็อยู่ในรถมาตั้งแต่เดิมเดินทางไปด้วยกันเท่านั้นท่านอื่นขอไม่อนุญาตให้ขึ้นรถไปด้วยกันแล้วก็ผ่านพิธีกรรมตรงนั้นไปจนกระทั่งก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกแล้วก็ความฝันที่เรารู้สึกเปรียบ
มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะรับว่าสมบูรณ์แล้วคือเหมือนเราพาเขาไปส่งยังจุดที่เรารับเข้ามาเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ครับนะโอ้แต่ว่าขออนุญาตย้อนกลับไปถามเรื่องคุณตาอันนี้ก็คือคุณตาก็ไม่ได้มีส่วนอะไรกับเรื่องนี้ถูกไหมคะคุณกล้วยเป็นแค่ผมไม่แน่ใจว่าคุณตามีส่วนไหมแต่ว่าสิ่งที่คุณตาทักเนี่ยมันก็อาจจะบังเอิญเหมือนผมไม่แน่ใจว่าเหมือนเป็นความบังเอิญหรือว่าเหมือนเป็นแทนที่ชิเบิ้ลอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงมีสายจากทางบ้านโทรมาว่าคุณตาเสียแล้วเหมือนผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงไหมนะแต่พอคุณไปถึงแล้วคุณตายังไม่เสียใช่ไหมใช่ครับใช่เรามาเลยให้เรามาจากต้นทุนปลายเองว่าท่านอาจจะเสียไปแล้วแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเพื่อเตือนหรือว่าบอกกล่าวกับคนในครอบครัวในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่าอยากให้คนคนนี้ระวังตัวเรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ท่านก่อนที่ท่านจะจากไปอีกครั้งนึงหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เอามาเชื่อมโยงกันเองครับแต่มันก็ไปบังเอิญตรงกับสิ่งที่ท่านได้ทักไว้กับญาติๆหลายๆคนนะครับอย่างเช่นคุณป้าเองก็โดนทักว่าอาจจะให้ระวังเรื่องของการเดินทางซึ่งมันก็ตรงเพราะว่าอีกอาทิตย์นึงถัดมาเนี่ยคุณป้าก็เกิดจะประสบอุบัติเหตุหนักจากรถจักรยานยนต์ที่แบบไปเกิดเฉี่ยวชนอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้เราเชื่อมโยงได้ว่าสิ่งที่ท่านกลับมาบอกกล่าวหรือมาเตือนเราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านได้เป็นห่วงได้รับรู้แล้วก็ใช่กลับมาเพื่ออยากให้เราลูกหลานทุกคนแบบปลอดภัยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดจากคุณกล้วยมาจากไหนกันครับอังคารคลุมโปง